คือแฟนผมเนี่ยอายุ20 ปีถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วตอน10 ขวบเนี่ยเขาบอกว่าโดนลูกพี่ลูกน้องเนี่ยกระทำไม่ดีไม่ร้ายมาแล้วแฟนผมเนี่ยก็มาเจอกับผมในตอนอายุ19อยากรู้ครับว่าเลือดพรหมจรรย์เนี่ยยังอยู่ไหมถ้าเกิดว่าเหมือนมีการโดนล่วงละเมิดไปแล้วนะคะอะไรคก่็ะตามอ่ะที่มันทําให้เกิดการฉีกขาดของเยื่อบุพรหมจรรย์เนี่ยก็มานะวัย19ก็คงไม่เหลือแล้วแหละเพราะมันเป็นแค่เยื่อบางๆที่มันหุ้มไว้แล้วมันก็มีรูเล็กๆเอาไว้ให้แบบเลือดประจําเดือนออกมาได้ซึ่งจริงๆการฉีกขาดของเยื่อพรหมจรรย์อย่างที่หมอและอาจารย์หลายๆท่านให้ความรู้ผ่านทางรายการชรักชรสบ่อยๆก็จะบอกว่าจริงๆกิจกรรมอย่างอื่นเช่นขี่ม้าเล่นยิมนาสติกแบบผาดโผนเต้นตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เกิดการแบบดึงรั้งบริเวณอุ้งเชิงกรานออกอ่ะมันก็จะทำให้เกิดการฉีกขาดของเยื่อพรหมจรรย์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเยื่อพรหมจรรย์มันก็ไม่ใช่สัญลักษณ์อะไรที่มันสำคัญมากถึงบอกในเรื่องของเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์หรือว่า virginity ของผู้หญิงนะคะแต่ว่าถ้ามีประวัติแบบนั้นณตอนอายุ19ก็ไม่น่าจะมีเยื่อพรหมจรรย์เหลือแล้วนะคะค่ะจริงๆมันก็เป็นเยื่อเยื่อหนึ่งที่คุณหมอบอกเนาะทําอะไรเนี่ยมันก็อาจจะสามารถขาดได้อย่างเช่นผู้หญิงใชเนี่่ยอย่างใชอย่่างผู้หญิงเราตอนเด็กๆกระโดดเชือกกระโดดยางอะคุณหมอต่างจังหวัดอย่างเงี้ยโอ้โหท่าแต่ละท่ามันตีลังกาผาดโผนผามดากโผอันนั้นก็นใช่อย่าอไัปนนั้นยก็ึดน่ตาิดอะไรแบบกับเยื่อบุพรหมจรรย์มากไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนในหนังอ่ะที่เวลาแบบเคยเห็นมาในละครอ่ะที่ชอบแบบเดี๋ยวก็เอาเข็มพกเอาไว้แล้วก็จิ้มปลายนิ้วให้ดูเหมือนแบบเลือใหด้อมีอกเลืผูอ้ดชาอยจะอไกด้ดีใจอย่าไปยึดติดอะไรมากนะคะรักคืออะ